สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับซึ่งสำหรับคนทำงานก็ได้นะครับรวมทั้งทำงานสายการบินด้วยก็ได้ทำงานบริษัททำงานโรงแรมต่างๆนะครับแล้วออกตัวไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ใช่นะครับฉะนั้นเอาเป็นแนวทางว่าจะพูดภาษาอังกฤษอย่างไรส่วนอื่นเราค่อยมาแก้ไขนะครับเขาถามว่า what อะไรเนี่ยนะครับเป็น your plan นะครับก็คือแผนการของคุณ forสำหรับนะครับสิ่ง are เนี่ย for your เสียง r your future นะครับอะไรเป็นแผนการสำหรับอนาคตเราอาจจะตอบในลักษณะอย่างนี้ได้นะครับว่าแล้วเราก็มันเป็นแนวทางเนาะครูอาจจะไม่ได้เวิร์กที่สุดนะเราจะพูดคำว่า I นะครับนี่คือคำตอบนะครับเราบอก I plan เสียง n นะครับฉันวางแผน I plan toฉันวางแผนที่จะนะครับ I plan to take นะครับ the TOEIC นะครับ TOEIC test นะครับ I plan ฉันนะครับ plan วางแผนที่จะ plan to นะครับ to take คำว่า take นี่คือเพื่อไปลงสอบนะครับ the TH แลบลิ้นนะครับ the TOEIC test เสียง ST นะครับ TOEIC test วางแผนนะครับที่จะไปลง TOEIC test นะครับเราจะพูดต่อไปนะครับว่า I ฉันเนี่ยนะครับ target แปลว่าพุ่งเป้าหรือต้องการจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ I target at least ตัวนี้แปลรวบเข้าหากันนะครับ at least อย่างน้อยที่สุดนะครับ at leastเสียง ST นะครับ at least อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ650หรือเราจะพูดว่า650ก็ได้6แล้วก็50นะครับ650นี่ก็ได้ then ต่อจากนั้นนะครับ then TH อย่าลืมแลบลิ้นนะครับ then นะครับ then ต่อจากนั้นนะครับเราจะพูดว่า I plan ฉันวางแผนที่จะ to นะครับ apply นะครับapply for นี่คู่กันนะครับ I plan ฉันวางแผนที่จะ apply for สิ่ง r นะครับก็คือว่าวางแผนที่จะสมัครงานนะครับในสมัครงานนะครับ and airline job นะครับ and then I plan ฉันก็วางแผนที่จะ apply for นี่คู่กันนะครับ oops นะครับapply for นะครับตัวนี้คือสมัครงานสมัครเรียนนะครับ and airline job เสียง b เนี่ยนะครับ airline job งานสายการบินนะครับ an airline job ต่อจากนั้นอีกนิดหนึ่งนะครับเราบอกว่า I really like นะครับ to คำว่า I really ตัวนี้ก็คือจริงๆนะครับ I really like to like คู่กับ to แปลว่าต้องการที่จะนะครับ I really liketo earn นี่คือได้หรือหามาเนี่ยนะครับ earn อะไร earn some work นะครับ earn some work experiences นะครับ I really like to earn คือหามาได้นะครับ some คือบางส่วนนะครับ some นี่คือบางส่วนนะ some แล้วคู่กันคือ work experiences นะครับ work experiencesคือประสบการณ์ทำงานเนี่ยเขาเรียก work experiences says เนี่ยนะครับ says ออกเสียงเนี่ยนะครับ said word experiences work experiences จะจบแล้วนะครับเราตอบว่า these และสิ่งนี้นะครับ these นะครับ will be จะเป็นจะอยู่จะคือตรงเนี้ยนะครับ will จะนะครับนี่เป็นอยู่คือ this will be นะครับThe big ตัวนี้สำคัญมาก The big advantage นะครับ Big advantages นะครับ Big advantages และสิ่งนี้จะเป็นนะครับ Big คือใหญ่นะครับ Advantages คือข้อได้เปรียบนะครับหลายๆข้อ Big advantages ข้อได้เปรียบนะครับข้อได้เปรียบนะครับ Big advantages for สำหรับนะครับ forThe future สำหรับ
อนาคตหรืออาจจะใช้ for my future ก็ได้ถ้าเราต้องการเน้นหรือย้ำอนาคตของฉันเอาใหม่ what are your คือของคุณ plan วางแผน for สำหรับ your future อนาคตเนี่ยนะครับของคุณ I ฉัน plan to วางแผนที่จะ take ลงสอบ the TOEIC test เสียง st นะครับก็คือการสอบ TOEIC I ฉันเนี่ยTarget ตั้งเป้านะครับ I target at least อย่างน้อยที่สุด650อันนี้ก็คือ650คะแนนนะครับ Then GHDAP ลิ้นออกมา Then ถัดจากนั้นนะครับ I plan to ฉันวางแผนที่จะ apply นะครับสมัครงานสมัครเรียน apply for คู่กันนะครับ An airline job งานสายการบินเนี่ยเขาเรียก airline สายการบิน job งานนะครับ jobI really ฉัน like to คู่กันคืออยากที่จะต้องการที่จะ really คือจริงๆต้องการที่จะจริงๆจะพูดจริงคำว่า I really like to earn หามา earn เสียง n นะครับแล้วเราบอกว่า some work experiences ได้มาซึ่งนะครับประสบการณ์ทำงานใช้คำว่า workexperience some คือได้มาบ้างบางส่วนนะครับต่อจากนั้น these th lab lin นะครับ these สิ่งนี้หมายถึงว่าที่เราได้ some work experiences ออกมาเนี่ยนะครับจะ will be คือจะเป็นนะครับ will be the big advantages คือข้อได้เปรียบ big advantages for สำหรับนะครับสำหรับ my future อนาคตของฉันสิ่ง future ครับหัวสันนะครับนี่เป็นตอนที่1 นะครับโชคดีในการสมัครงานครับสวัสดีครับ